สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนทําช่อดอกไม้จากช็อกโกแลตนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเก็บมุมตรงนี้ก่อนนะคะโดยพับเข้าไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็ใช้เทปสายติดนะคะนี่ทั้ง2ฝั่งนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราทากาวตรงนี้นะคะจะใช้เป็นปืนยิงกาวนะคะร้อนยังเอ่ยอ่ะบีบลงมาเลยตรงนี้ชุดๆแล้วก็ใช้ไม้แหลมนะคะเสียบไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วเดี๋ยวรอกาวแห้งนะคะแบบนี้นะเราจะกลัวไม่แน่นนะคะเราจะใช้เทปสายติดเห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะใช้เทปสายติดฝั่งนี้ก็คือล้อมกาวไว้นะคะแบบนี้แล้วก็ติดฝั่งโน้นชุบล้อมกาวให้มันอยู่นะคะติดล่างติดบนแล้วก็ติดข้างๆค่ะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะค่ะแบบนี้นะเดี๋ยวเรารอกาวแห้งนะคะเราทำแบบนี้ทั้งหมด6อันค่ะพอทำเสร็จแล้ว6อันนะเราก็จะมามัดรวมกันแบบนี้ให้เป็นเหมือนช่อโค้งๆอะค่ะเนี่ยค่ะจิบ6อัน1อันตรงกลางแล้วก็5อันรอบๆแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปใสเอาไว้นะคะแบบนี้จากนั้นเราก็นำกระดาษสานะคะโดยที่เราจะมีการพับกระดาษสาลงมาไม่ต้องสุดนะคะค่ะไม่ต้องสุดแล้วลองวางก้านเนี่ยความยาวมันจะพอดีข้างบนข้างล่างแบบนี้นะคะเราวัดเอาแบบนี้นะคะเราต้องดูความยาวก้านอาจจะบอกเป็นเซนติเมตรไม่ได้นะคะแบบนี้นะคะมันจะพับไม่สุดมากนะจากนั้นนี่นำมาวางแบบนี้จับตรงนี้นะคะที่มันเป็นรอยพับเนี่ยจับไว้กำไว้ข้างบนก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ยูกระดาษสาไปข้างหลังนะคะให้มันรอบของตัวอันนี้ที่เราพับไว้อันนี้มันจะความยาวของกระดาษพอดีเลยนะข้างบนก็จับนิดนึงนะให้มันรอบของมันก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นข้างล่างทำยังไงเราม้วนมันไว้เสร็จแล้วแบบนี้ใช้สกอตเทปมีนะใช้สกอตเทปตียาวเลยพันให้มันอยู่นะคะจากที่เราม้วนเมื่อกี้พันเลยพันรอบคอตัวนี้เลยนะคะนะคะแล้วก็ตัดเมื่อแน่นแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะแล้วก็จัดข้างบนให้สวยอีกทีหนึ่งนี่นะข้างบนให้มันอยู่นะคะพอจัดข้างบน
เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเรารอมันไว้ก่อนเราก็ต้องมีกระดาษหุ้มอีกตัวหนึ่งหัวมันหนักกระดาษนี่นะคะนี่เป็นกระดาษน้ำตาลแบบนี้นะคะทำการผ่าอันนี้ก็ใช้การกะเอาเหมือนกันนะชิบเดี๋ยวจะบอกว่ากะยังไงนะคะนี่นะมุมแบบนี้พับให้มันเฉียงๆแบบนี้แล้วก็เกาะให้มันเป็นมุมแบบนี้ให้มันเห็นเลื่อมๆเหลื่อมๆลงมาเฉยๆนะคะแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมพันเทปใสจากคุณนะคะให้มันเห็นแบบเลื่อมๆนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าอะไรเหลื่อมๆไม่ใช่เลื่อมๆเหลื่อมๆเหลื่อมกับกระดาษสีชมพูแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้พับเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมพับเฉียงๆแล้วก็เอามุมนี้วางให้มันได้รอบๆนะคะแล้วก็ทำให้มันแน่นนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็ตัดชุบถ้ามีเหลื่อมๆออกมานะคะเราก็ใช้เทปใสติดชุบแบบนี้นะฝั่งนี้ด้วยแบบนี้นะคะจากนั้นคอตรงนี้นะคะเราใช้กระดาษสาสีชมพูนะคะหุ้มมันนะม้วนให้มันแบบเก็บรายละเอียดนะคะเก็บแบบนี้แล้วก็ใช้เทปใสติดเหมือนเดิมพันรอบตรงคอมันตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะไม่ต้องห่วงว่าเราจะกลัวเห็นเทปใสนะเดี๋ยวเรามีริบบิ้นผูกมันอีกทีนึงอันนี้เราพันให้มันซ่อนกระดาษตรงนี้นะคะกระดาษสาข้างในแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ริบบิ้นนี่แบบนี้พันผูกเพื่อแอบนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเอาความยาวเท่าไหร่นะนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะสักสองรอบเนาะผูกมาข้างหน้าอีกรอบนึงเพื่อแอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวพันเก็บนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามีริบบิ้นอีกทีนึงนะคะนี่ก็คือพันเก็บไปก่อนนะคะจากนั้นก็มีริบบิ้นที่เป็นโบนะคะพันเก็บตรงนี้นะนี่ค่ะจะได้แบบนี้
ความยาวไม่ถึงติดเป็นเทปใสละกันอันนี้พอดีว่าทำมาสั้นไปเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครทำวงโบริบบิ้นนะคะก็ทำให้ตรงนี้มีความยาวหน่อยนะคะจะได้ผูกได้นี่นะก็จะได้มาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วแบบนี้แบบนี้ชิบ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 อ่ะลองทำกันดูนะจ๊ะชิบไปละ